มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคำว่าบ่มโพธิญาณ นั้นอ่ะเราจะเข้าใจคำว่าบ่มเนี่ยนะก็คือเข้าใจคำว่าภาวนานั่นเองคำว่าบ่มกับคำว่าภาวนาคำว่าเจริญนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันการบ่มการเจริญเนี่ยนะมีอยู่4ประการด้วยกันข้อแรกก็คือสัพพะสัมภาระหมายความว่าเป็นการกระทำทุกอย่างทุกประการข้อที่2ก็นิรันตระสืบเนื่องกันไป3ก็จิระกาละใช้เวลาที่เนิ่นนานสักกจะก็คือทำด้วยความเคารพทำด้วยความเคารพการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำอย่างความเคารพจริงๆตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหมดเลยในหน้า37เนี่ยนะเน้นถึงว่าพอพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้นหมายความว่าพอถึงได้รับการชำนาญอ่ะเมื่อนั้นการเคลื่อนไหวการกระทำของท่านเนี่ยจะติดต่อกันในโพธิสมภารเป็นการกระทำอย่างสมบูรณ์จริงๆทำโดยที่ไม่มีขอบเขตนะคือหลังจากที่ท่านประมวลท่านทำท่านประมวลท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วนะท่านจะทำทุกอย่างอย่างไม่มีขอบเขตทำทั้งหมดทำด้วยความเคารพตลอดสืบเนื่องกันไปท่านก็เลยอธิบายว่าท่านเนี่ยทำบารมีทั้งหมดทำด้วยเวลาที่เนิ่นนานทำอย่างสืบเนื่องทำด้วยความเคารพการประพฤติทั้งหมดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโพธิสมภารโพธิจริยาอัคคยานบารมีที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเราจะใช้คำว่าความประพฤติก็ได้ใช้คำว่าโพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาก็ได้อัคคระยานก็ได้บารมีก็ได้หน้า37ย่อหน้านะตรงกลางอะว่านะความประพฤติเรียกว่าจริยาก็ได้โพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาอัคคระยานบารมีคำพูดเหล่านี้ต่างกันแค่พยัญชนะเนื้อหาสาระเหมือนเดิมเนี่ยนะงั้นการประพฤตินั้นอะจริยาในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่หมายถึงอะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับบารมีทั้ง10นั้นจะอยู่ในปกิณกะคือท้ายเล่มนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงพระจริยาในภูมิของพระโพธิสัตว์ของพระองค์ในอดีตนะโดยไม่แตกต่างกันไปไม่วิเศษคือไม่แตกต่างทุกอย่างเหล่านั้นที่ทำเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเริ่มเมื่อไหร่ตรงนี้นับตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นพระสุเมธเนี่ยนะเป็นสุเมธเพื่อจะแสดงถึงความที่พระจริยานั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการถึงความยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงประกาศปุพพจริยาเล็กๆน้อยๆเฉพาะในกัปนี้เท่านั้นโดยจำแนกที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย4อสงไขย 99,999 กับการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดถือว่าพูดสรุปแต่เอามาเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะลดวอลุ่มนิดนึงตัวอย่างที่เอามากล่าวในครั้งนี้เนี่ยนะที่อยู่ในที่เราเรียนกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองทำไมจึงเรียกว่าเล็กน้อยอ่ะก็เศษเสี้ยวมานิดเดียวอ่ะนะมันก็เลยยกเฉพาะในมหากัปนี้เท่านั้นเห็นไหมกัปนี้เท่านั้นในภพที่บอกว่าละพูดไม่พูดถึงความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่นะภพเล็กภพน้อยภพเลวภพประณีตภพอื่นๆไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะในภพนี้เท่านั้นนะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะในเรื่องแรกคืออากิติคือความประพฤติของท่านอากิติยกมาเป็นตัวอย่างนะอันนี้เริ่มเข้าตัวอย่างที่หนึ่งนะที่ผ่านมาก็คือลักษณะอะไรนะอารัมภบทเท่านั้นเองนะในหน้า39อากิติกิริยาที่หนึ่งว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพพจริยาของพระองค์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านพระเสกแก่ท่านพระสารีบุตรและแก่บริษัทพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำไหนล่ะเป็นคำที่เชิญชวนให้เกิดการฟัง
คำไหนเป็นคำที่ทำให้เกิดความภาคเพียรพยายามก็คือคำว่าในสี่อสงไขยแสนกับความประพฤติใดระหว่างนี้ความประพฤตินั้นทั้งหมดที่เรากระทำมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณแต่เราจะเว้นจากความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่ในล่วงกับที่ผ่านมาเสียจะบอกเฉพาะความประพฤติในกับนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจงฟังเราในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอกิตติเนี่ยนะก็คือในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอกิตติเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่าเป็นสถานที่เงียบสงัดปราศจากเสียงอันอื้ออึงเนี่ยนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดได้ยินว่าในอดีตกาลในพัทธกัปแต่กัปนี้แลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาลท่านมีสมบัติอยู่80โกฏิท่านมีชื่อว่าอกิตติเมื่ออกิตติเดินได้น้องสาวก็เกิดนะน้องสาวมีชื่อว่ายศวดีเรียกว่าหญิงผู้มียศนะตอนที่อกิตติดาบทอกิตติมีอายุได้15ปีก็ไปเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักศิลาพอเรียนวิชาสำเร็จแล้วก็กลับมาครั้งนั้นบิดมารดาบิดาของอกิตติก็ถึงแก่กรรมอกิตติก็ทำชาปนกิจชาปนะก็คือเผาอ่ะนะเผาพ่อแม่เรียบร้อยวันเวลาผ่านไป 2-3 วันก็ให้ผู้จัดการมรดกมาตรวจตราทรัพย์สินนะผู้จัดการมรดกก็มาเล่าให้ฟังว่าทรัพย์สินส่วนของมารดามีประมาณเท่านี้ส่วนของบิดามีประมาณเท่านี้ส่วนของปู่มีประมาณเท่านี้นะก็ฟังก็เลยเกิดความสังเวชสังเวชแปลว่าสลดใจเนี่ยนะทรัพย์นี้เท่านั้นยังปรากฏอยู่แต่ผู้จัดหาทรัพย์มาไม่ปรากฏไอ้คนที่แสวงหาทรัพย์มาไม่เหลือแล้วเหลือแต่ทรัพย์ท่านเหล่านั้นทั้งหมดละทรัพย์นี้ไปแต่เราไม่แบบท่านหรอกเราจะเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยก็ไปกราบทูลให้พระราชาตีกลองเป่าประกาศว่าผู้มีความต้องการทรัพย์จงมายังเรือนของท่านอกิตติบัณฑิตนะผู้ใดต้องการทรัพย์มาเอาเถอะอกิตติบัณฑิตนั้นบริจาคมหาทานตลอด7วันเมื่อบริจาคอยู่นั้นทรัพย์ก็ยังไม่หมดนะให้ทาน7วันแล้วยังไม่หมดก็คิดว่าประโยชน์อะไรด้วยธนกรีธานี้แก่เราประโยชน์อะไรมัวแต่มาเล่นทรัพย์อยู่นี่แหละกรีธาแล้วว่าการเล่นนะมัวเล่นอะไรอยู่กับทรัพย์เหล่านี้ผู้มีความต้องการจักรับเอาไปตามชอบใจใครอยากได้เอาไปเลยว่างั้นก็เลยเปิดประตูเรือนแล้วก็เปิดห้องเก็บทรัพย์สมบัติอันเต็มไปด้วยเงินและทองก็ประกาศว่าชนทั้งหลายจงเอาทรัพย์ที่ให้ที่เราให้แล้วเถิดก็เรียกว่ายกให้หมดเลยใครอยากได้อะไรก็ขนเอาไปก็แล้วกันทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมท่านจึงทำแบบนี้ได้เรียกว่าเปิดบ้านเปิดช่องให้ทานได้หมดเลยทำได้ยังไงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตท่านสมาทานว่าท่านจะให้เหมือนหม้อคว่ำนะสมาทานไว้แล้วอย่าว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่ชีวิตยังให้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อๆไปจะมีอีกท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเจตนาในการให้ของท่านเนี่ยมีกำลังมากเป็นเจตนาที่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเพื่อบ่มโพธิญาณท่านท่านก็ละจากบ้านจากเรือนไปไม่อะไรในทรัพย์มันนะวงศาคณาญาติจะร้องให้ยังไงก็ไม่สนใจก็พาน้องสาวออกจากกรุงพาราณสีที่จริงตอนแรกก็บอกขอยกสมบัติทั้งหมดให้น้องน้องก็บอกโอ้ยฉันไม่เอาหรอกว่างั้นก็เหมือนกับพี่ถมน้ำลายแล้วฉันไม่อ้าปากรับหรอกเนี่ยนะก็น้องก็เลยก็ไม่เอาก็ชวนกันบวชทั้งคู่ก็ออกจากเมืองพาราณสีข้ามแม่น้ำไป 2-3 โยชน์ก็ไปบวชสร้างบรรณศาลาอยู่นะภูมิภาคที่น่ารื่นรมตอนที่ท่านอกิตติเนี่ยนะข้ามแม่น้ำตรงไหนท่าตรงไหนเป็นที่ข้ามก็เรียกว่าท่าอกิตติตั้งชื่อเป็นเกียรติไว้เลยว่าท่าของท่านอกิตติเหมือนกันพวกมนุษย์ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองหลวงได้ฟังว่าอกิตติบัณฑิตบวชแล้วต่างก็มีใจจดจ่อด้วยคุณธรรมของอกิตติดาบทจึงพากันบวชคือเขาบวชแบบสละทรัพย์ขนาดนี้เนี่ยนะถ
้าไม่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงถ้าไม่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยจะสละได้ขนาดนี้หรือคนก็เลยตามบวชตามอกิตติดาบทก็เลยมีบริวารมากลาภสการะเป็นอันมากก็เกิดขึ้นดุจพุทธบาทการแต่ว่าอกิตติเนี่ยได้รับการบูชายกย่องสรรเสริญเครื่องสการะเนี่ยมากเท่ากับสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ว่างั้นท่านอกิตติพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าลาภและสักการะเป็นอันมากนี้แม้บริวารก็มากแม้กายวิเวกก็ไม่ได้นะก็มัวแต่ว่าคนโน้นก็เอามาถวายก็คอยแต่รับเครื่องวรรณการเนี่ยนั่นแหละคอยแต่รับเครื่องสักการะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยไม่ได้หลีกเล่นเลยเราควรจะอยู่แต่เพียงผู้เดียวก็เพราะว่าความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งใจของท่านก็น้อมไปในวิเวกจึงไม่ให้ใครๆเนี่ยรับรู้ท่านก็ออกไปแต่เพียงผู้เดียวอันนี้แอบหนีไปคนเดียวนะไม่ให้ใครรู้สักคนก็หนีไปจนถึงแคว้นธมินตามลำดับไปอยู่ในสวนใกล้ท่ากาวิระไปอยู่ที่นั่นก็เจริญฌานแล้วก็ทำอภิญญาให้เกิดไอ้ความที่ท่านให้ทานแบบหม้อคว่ำมาเนี่ยนะบุญเหล่านั้นก็ไม่ได้หลงลืมอะไรใช่ไหมปุพพะดวงที่หนึ่งก็ตามให้ผลนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนลาภสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นแก่ท่านคือถ้าคนได้ยินชื่อท่านมาอยู่ที่ไหนคนก็จะแห่เอาไปให้ท่านก็สังเกตดูนะแม้กระทั่งว่าแม้ตั้งสมัยนี้นะหลายท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนที่โอ้ลาภสการะท่วมทับเลยนะแค่บอกว่ามองดูอะไรก็ทรัพย์สมบัติก็จะเกิดขึ้นหมดแล้วว่าความที่บุญความที่เขาทำบุญมาเยอะเนี่ยนะยิ่งคนที่มีทรัพย์ขนาดนี้เราไม่แปลกใจเพราะท่านให้ทานแบบหม้อคว่ำเราไม่คิดหรือว่าดวงที่หนึ่งมันจะไม่ให้ผลได้ยังไงใช่ไหมการให้ทานเนี่ยนะผู้ใดยิ่งให้ก็ยิ่งมีมากอย่างที่รู้กันว่าผู้ใดปรารถนาทรัพย์ผู้นั้นก็จงให้ทรัพย์แล้วจักมีทรัพย์เนี่ยนะเพราะว่าเพิ่มเสียงอีกนิดนึงเพราะอะไรก็เหมือนอย่างว่าใครที่อยากได้เมล็ดข้าวเยอะๆเนี่ยนะเขาจะทำยังไงสมมติเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่กระบุงหนึ่งเราอยากมีข้าวสักเป็นตันเนี่ยเราทำไงก็ต้องเอาเมล็ดข้าวที่มีอยู่เนี่ยไปหว่านลงเพาะปลูกแล้วก็มีข้าวมาอีกพอมีข้าวก็เพาะปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นทำให้มีเหตุให้มีข้าวมากมายฉันใดผู้ใดประสงค์ที่จะมีทรัพย์ก็คือมีการลงทุนเพื่อให้มีทรัพย์อาศัยทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแหละให้ทานนะให้ทานเนี่ยการให้ทานเป็นต้นเป็นเหตุให้มีทรัพย์เนี่ยนะมันยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งมีมากเขามารู้จักคนหลายคนที่ลักษณะเรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวแบบไม่มีอะไรหมายความว่าแทบเรียกว่าภาษาชาวบ้านสมัยใหม่เหมือนจับเสือมือเปล่าเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าตัวเปล่าเนี่ยออกมาแต่ความที่เป็นนักทำบุญมากเนี่ยนะทำบุญอย่างไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวก็มีประโยคะในการลงทุนด้วยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จนดูแลไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะไม่ใช่รู้จักคนเดียวด้วยนะที่เป็นในลักษณะนั้นก็ไม่ได้มีมาแต่อ้อนแต่ออกอะไรเนี่ยนะแต่เพราะความที่เป็นนักบริจาคเรียกว่าเป็นประเภทมหาทานบดีเลยแหละมีอัธยาศัยชอบให้อันวันไหนไม่ได้ให้ใจก็เดือดร้อนเหมือนกันมีความสุขกับการให้แล้วก็ให้ไม่มีแต่คิดจะให้มีแต่เอ๊ะทำยังไงจะได้ให้มากกว่าเดิมขึ้นแต่ว่ามีมากกว่าเดิมอีกนะก็เลยเชื่อว่ายิ่งให้ก็ยิ่งมีมากเหมือนกันมันท่านอกิติก็เหมือนกันท่านเนี่ยที่ท่านมีมากอย่างนี้ก็เนื่องว่าท่านมีแล้วท่านก็ให้มีแล้วก็ให้มีแล้วก็ให้มันชีวิตก็อยู่แต่ด้วยการให้ก็อยู่แต่ด้วยการให้มันคนก็เลยมองว่าท่านคือนาบุญคนก็เลยยิ่งเอามาให้ท่านมากทีนี้ว่าโอ้นี่เราก็ไม่ได้มาหาของพวกนี้นะก็เลยไม่เอาละก็เลยหนีไปเจริญฌานพอได้ฌานอภิญญาได้คนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านอีกก็เอามาให้อีกเนี่ยนะลาภสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นอกิตติดาบทก็รังเกียจลาภสการะใหญ่นั้นก็เลยเหาะหนีไอ้ทีนี้เหาะไปในแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไงคนก็รู้จักก็เลยหนีไปอยู่ที่เกาะทวีปนี้แปลว่าเกาะก็หนีไปอยู่ณการะทวีปก็คือเกาะพออยู่ในการะทวีปก็หนีไปอยู่ที่อหิทวีปก็บอกว่าการะทวีปสมัยนั้นมีชื่อว่าอหิทวีปก็แสดงว่าเกาะเนี่ยงูเยอะอกิตติดาบทก็ไปอาศัยต้นหมากเม่าใหญ่อยู่ณที่นั้นก็สร้างบรรณศาลาเนี่ยบรรณก็แปลใบไม้ก็คือศาลาใบไม้พักอาศัยอยู่
พราะความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยจึงไม่ไปในที่ไหนๆบริโภคผลไม้ในการที่เป็นหมายความว่าถ้ามีผลไม้ก็บริโภคผลไม้เมื่อไม่มีผลไม้ก็เอาแต่ใบนั่นแหละมาต้มน้ำนะนะเอามาต้มชงนะนะก็เอาใบเนี่ยมาต้มแล้วก็กินทั้งน้ำทั้งใบนั่นแหละก็ใช้เวลาที่เหลือน้อมไปด้วยฌานและสมาบัติคือก็อย่างว่านะท่านก็ไม่ได้ใช้เน้นใช้แรงกายอะไรท่านก็อยู่แล้วก็เจริญฌานแล้วก็ได้ฌานอยู่แล้วก็มีความสุขในการเข้าฌานไอ้ใบหมักไอ้หมักเมาเนี่ยนะลูกมันเท่ากับพริกไทยนะลูกมันเหมือนกับพริกไทยดำๆเหมือนกันนั่นแหละนะลูกมันเหมือนพริกไทยลูกมันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่าแบบมะขามป้อมนะแต่รสชาติก็คล้ายคลึงกันแต่ลูกเท่ากับหมักเมาใบก็ทานได้เนี่ยนะใบก็เปรี้ยวนิดๆเนี่ยนะเปรี้ยวๆก็กรอบๆดีเขามาชอบสมัยเด็กๆนะไปป่าก็ไปเก็บแต่ใบหมักเมาลูกหมักเมานี่แหละกินใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใบเท่าใบฝรั่งเนี่ยนะใบประมาณเท่าใบฝรั่งแบบไม่ใช่ฝรั่งพันธุ์นะฝรั่งธรรมดาเนี่ยมันใช้เวลานะก็อาหารก็มีแต่ใบหมักเมานี่แหละกับถ้ามีลูกก็กินลูกไปถ้ามีใบก็กินใบไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างนี้ด้วยเดชแห่งศีลของอกิตติตาบท บันดุกัมพลศิลาอาสก็คือบันดุกัมพลศิลาอาสหมายว่าที่นั่งของเท้าสักกะเนี่ยแสดงอาการเร่าร้อนปกติเนี่ยเป็นคล้ายๆกับแท่นหินพอนั่งลงไปแล้วมันก็ยุบลงเหมือนกับเบาะนะเบาะดีๆเบาะดำๆอ่ะนะที่นั่งไปแล้วมันก็ยุบลงทีนี้ด้วยเดชแห่งศีลของท่านเนี่ยไอ้เบาะนี่มันเกิดร้อนและแข็งกระด้างขึ้นท้าวสักกะคือพระอินทร์ก็รำพึงในใจว่าใครหนอประสงค์จะให้เราเนี่ยเคลื่อนไปจากที่นี้ทอดพระเนตรเห็นอกิตติบัณฑิตก็คิดว่าดาบทนี้ประพฤติตบะที่ทำได้ยากท่านทำทั้งหมดเนี่ยท่านทำเพื่ออะไรหนอหรือท่านทำปรารถนาจะเป็นเท้าสักกะเนี่ยจะมาแย่งบัลลังก์เรามั้งนะทำบุญจะได้มาเกิดเป็นเทวดาแย่งที่นั่งเราหรือเปล่าหรือว่าต้องการอย่างอื่นกันแน่เดี๋ยวจะไปทดลองดาบทฤาษีนั่นดูจริงอยู่ดาบทนี้เนี่ยนะมีความประพฤติทางกายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาดไม่อะไรในร่างกายและชีวิตบริโภคใบหมักเมาชงน้ำถ้าหากว่าท่านปรารถนาความเป็นเท้าสักกะก็จะให้ใบหมากเมาชงน้ำของตนเนี่ยแก่เราถ้าหากว่าไม่ปรารถนาก็จะไม่ให้คืออัธยาศัยอย่างหนึ่งของคนที่จะเกิดเป็นเท้าสักกะหรือเกิดเป็นพระอินทร์ได้เนี่ยนะคือนักให้ถ้าไม่ให้มากๆมันจะมีบริวารมาจากไหนใช่ไหมไอ้ท่าเหตุที่ทำให้มีบริวารมากๆก็คือการให้ก็คือเลี้ยงลูกน้องได้อย่าไปลักษณะบางคนบอกโอ้ยอิจฉาทำไมคนก็มีลูกน้องเยอะก็เขามีจ่ายลูกน้องอ่ะนะก็เนื่องจากเขาเลี้ยงลูกน้องได้เขาจึงมีบริวารมากนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้ก็ต้องมีอัธยาศัยในการให้ถ้าเราไปนะอกิตติให้ใบไม้นั้นแก่เราแสดงว่าต้องการเป็นเท้าสักกะถ้าไม่ให้ไม่ใช่ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยวันนั้นก็ไปรินใบหมากเมาออกก็คิดว่าจะบริโภคน้ำนะใบหมักเมาให้มันเดี๋ยวรอให้มันเย็นซะหน่อยก่อนก็นั่งรออยู่ที่ประตูบรรณศาลาครั้งนั้นท้าวสักกะก็แปลงรูปเป็นพราหมณ์ผู้มีต้องการด้วยภิกษาก็คือเรียกว่าแสวงหาอาหารก็ไปยืนข้างหน้าพระดาบทหมายความว่ามีเป็นลักษณะขอทานมานะเป็นผู้ที่แสวงหาอาหารมาเนี่ยพระมหาสัตว์เห็นพราหมณ์นั้นก็ดีใจคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วเนาะนะตอนที่มีอาหารกำลังทานอาหารอยู่เนี่ยนะเห็นคนมาขออาหารนี่ดีใจไหมเพราะก็หลายคนเนี่ยเวลานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วเห็นคนมาขออาหารนี่ดีใจเลยนะบอกลาภแปลว่าได้ลาภะเนี่ยแปลว่าได้เป็นการได้ของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเราไม่ได้เห็นยาจกมานานแล้วเนาะคือเกิดมามีแต่ให้เนี่ยนะเพราะไม่ได้ให้มานานเนี่ยแหมเนี่ยไม่เคยเห็นคนมาขอมานานยาจกก็คือผู้ขอนั่นแหละไม่ได้เห็นผู้ขอมานานแล้วคิดต่อไปว่าวันนี้เราจะยังความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดแล้วจะให้ทานนะจริงๆบาลีก็ทับศัพท์กันอยู่นั่นนะให้กับทานนี่มันอันเดียวกันวันนี้เราจะให้ทานก็เหมือนกับเล่นกีฬาก็เหมือนกับแปลว่าเล่นๆนะนะก็ไทยกับบาลีบางทีใช้คู่กันเลยนะแก่นสารเนี่ยนะก็แก่นกับสารก็อันเดียวกันนั่นแหละนี่ก็ให้ทานก็คือให้อันเดียวกันนั่นแหละก็เลยบอกว่า
ความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดด้วยเราจักให้ทานก็เลยถือเอาภาชนะที่มีอาหารเนี่ยสุกไปเวลาที่จะให้อาหารนี่ก็นึกทานบารมีนึกถึงทานบารมีที่คำใช้คำว่านึกถึงทานบารมีก็คือนึกถึงว่าการให้อันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ตั้งว่าการให้ครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้การให้แบบนี้เขาเรียกว่าทานบารมีพอขณะที่นึกไปอย่างนั้นก็ใส่ลงในภิกษาภาชนะของพราหมณ์นั้นจนหมดคือเขาถือกระเบื้องมาขอนะถือกระเบื้องมาขอเพราะฉะนั้นพอเห็นปั๊บก็ยกใบหมักเมาก็นึกถึงว่าการเจตนาที่เกิดจากการให้ใบหมักเมาอันนี้จะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าให้แบบหม้อคว่ำนั่นแหละให้แบบไม่เหลือเลยให้จนหมดท้าวสักกะรับภิกษานั้นน่ะไปได้หน่อยหนึ่งก็อันตรธานหายไปพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ภิกษาแก่พราหมณ์นั้นแล้วก็ไม่นึกถึงที่จะแสวงหาอาหารอีกยังเวลาผ่านไปน้อมไปล่วงไปด้วยปีติและสุขเท่านั้นนะปีติสุขเหล่านี้ได้จากอะไรท่านเนี่ยให้ทานมามากท่านนึกถึงจาคานุสติท่านก็เกิดปีติได้ท่านเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอยู่แล้วท่านจะมีความสุขอยู่ด้วยฌานสมาบัติก็ได้วันแรกผ่านไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมวันที่สองท่านอกิตติดาบทนั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลาก็ต้มใบหมากเม่านั่นอีก เมื่อว่าคิดว่าเมื่อวานนี้นะเราไม่ได้ทักขิณายะบุคคลวันนี้เราจะได้อย่างไรเนาะเกลเมื่อว่าจริงๆน่าจะได้นะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทักขิณายะบุคคลวันนี้เราจะได้อีกหรือเปล่าเนาะใจก็คิดหนึ่งนะก็ดีใจแล้วเมื่อวานได้ให้ไปแล้ววันนี้จะมีคนมารับอีกหรือเปล่าเนาะพอคิดอย่างนั้นท้าวสักกะก็มาเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ก็ให้ภิกษาเนี่ยนะก็ให้อาหารนั้นไปปล่อยเวลาให้น้อมล่วงไปเรียกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยปีติและสุขวันที่สามก็คิดอีกว่าน่าปลื้มใจเนาะเป็นลาภของเราแล้วเนาะเราประสบบุญมากเนาะใครให้ทานได้มานั่งดีใจกันอย่างนี้มีบ้างไหมนะหลายท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ให้ไปแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้เจตนาที่การให้เขานึกถึงบุญที่เขาได้ให้ไปไม่ได้นึกถึงของที่ให้นะแต่นึกถึงเจตนาที่ได้ให้โอ้ยเรานี่ได้ดีแล้วเราประสบบุญมากเพราะบุญไม่ใช่ตัววัตถุใช่ไหมก็นึกถึงตัวบุญคือตัวเจตนาที่เกิดจากการให้ว่าเราได้บุญแล้วหากเราได้ทักขิณายะบุคคลผู้รับทานอย่างนี้นะตลอดเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะให้อย่าว่าวันสองวันเลยมีผู้มารับอย่างเงี้ยเป็นเดือนเราก็จะให้ได้วันที่สามดาบทฤาษีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันที่หนึ่งที่สองก็นึกถึงว่าบุญเนี่ยจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตญาณวันที่สองสามก็เหมือนกันแต่ว่าวันที่สามอธิษฐานชัดเจนว่าทานนั้นเราให้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญไม่ได้ให้เพราะอยากให้เพื่อให้มีทรัพย์มากๆก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือให้เพื่อให้คนเอามาบูชาเคารพนับถือเราก็ไม่ใช่ให้เพื่อคนยกย่องสรรเสริญก็ไม่ใช่ให้เพราะปรารถนาจักรพรรดิสมบัติก็ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระอินทร์ด้วยไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพรหมไม่ได้ปรารถนาจะเป็นสาวกไม่ปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิญาณแต่ที่เราให้ทานเนี่ยนะขอที่แท้ขอการให้ทานของเราในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณเถอะนะเขาเข้าใจชัดเจนแล้วว่าตัวเจตนาตัวบุญกุศลที่เกิดจากการให้บุญกุศลอันเนี้ยจงเป็นปัจจัยแก่สัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณจริงๆแล้วเป็นชื่อของอะไรนะอรหัตตมรรคกับเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุตขออภัยคำว่าโพธิญาณเนี่ยนะโพธิญาณเนี่ยเป็นชื่อของสองอย่างนะคือหนึ่งอะไรอรหัตตมรรคกับสัพพัญญุตญาณนั้นขอการให้ทานของเราครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่อรหัตตมรรคการให้ทานอันนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อสัพพัญญุตญาณการให้ทานเพื่อปรารถนาอรหัตตมรรคเขาเรียกว่ากุศลขอกุศลอันนี้จงเป็นเครื่องอุปการะแก่กุศลระดับอรหัตตมรรคถ้าบอกว่าเจตนาที่เกิดจากการให้ทานขอกุศลอันนี้จงเป็นปัจจัยแก่มหากิริยาญาณสัมปยุต
พราะสัพพัญญุตญาณเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุตที่ยังรู้อดีตอนาคตทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นท่านอกิตติดาบทก็กล่าวพระพุทธเจ้ากล่าวว่านะกล่าวข้อความในจริยาปิฎกที่ว่าคือข้อความในจริยาปิฎกเนี่ยจะเป็นเฉพาะคาถานะจะเป็นฉันทลักษณ์ทั้งหมดมันอันนี้เป็นการเชื่อมเรื่องให้ดูว่าในครั้งนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติตบะของเราเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงร้อนพระทัยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษาเราได้เห็นพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาของเราก็เอาใบหมากเมาที่เรานำมาแต่ป่าเป็นใบหมากเมาที่ไม่ได้มาอะไรนะมาผัดผสมด้วยน้ำมันไม่ใช่ใบหมักเมาผัดนะไม่มีน้ำมันเนี่ยก็คือไม่ใช่ใบผัดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใส่ไข่เค็มไม่มีไข่เค็มไม่ได้เจียวไม่ได้อะไรสักอย่างนะตอนนั้นไม่ได้ผสมเกลือด้วยแต่ก็ให้แบบสำนวนว่าให้พร้อมกับภาชนะคือให้แบบไม่เหลือเลยครั้นได้ให้ใบหมักเมาแก่พราหมณ์นั้นเราก็คว่ำภาชนะละการแสวงหาใบหมักเมาใหม่เข้าไปยังบรรณศาลาวันที่สองวันที่สามพราหมณ์ก็เข้ามายังสำนักของเราเราไม่หวั่นไหวขณะที่ให้ใจก็ไม่อาลัยในชีวิตเลยไม่ได้คิดเลยว่าเราจะกินอะไรไม่ได้เคยคิดเลยท่านสมาทานให้ทานใช่ไหมไม่ได้สมาทานเพื่อรักษาชีวิตเคยได้ยินไหมสร้างบารมีเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่ท่านเน้นว่าสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆคือทานเจตนาเพราะถ้าไม่มีทานเจตนาเนี่ยนะถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้มรรคผลจะเกิดได้ไหมบรรลุสัพพัญญุตญาณเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วอันท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้หมดสิ้นเหมือนกับวันแรกวันที่สองก็ให้ทั้งหมดวันที่สามก็ให้ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ฉันใบหมักเมาฉันแต่น้ำนะในสรีระของเราก็ไม่มีความหม่นหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยเรายังวันนั้นวันที่1 2 3เนี่ยให้เป็นไปด้วยความยินดีในปีติและความสุขนะอยู่ด้วยใจที่เอิบอิ่มให้แล้วสบายใจให้แล้วมีความสุขผีว่าก็คือท่าว่านะผีว่ากับท่าว่าอันเดียวกันท่าว่าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐแม้ได้นาบุญอย่างนี้นะแม้เดือน1แม้2เดือนเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้พึงให้ทานอนุดมคือทานที่สูงสุดแก่พราหมณ์นั้นได้เราจะได้ปรารถนายศลาภก็หาไม่ได้ที่เราให้นะบุญที่เกิดจากการให้นั่นน่ะไม่ได้ปรารถนายศไม่ได้ปรารถนาลาภไม่ได้ปรารถนาสรรเสริญเราต้องการแต่สัพพัญญุตญาณปรารถนาสัพพัญญุตญาณเลื่อมใสในสัพพัญญุตญาณจึงประได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นจึงได้ให้ครั้งนี้ให้อย่างนี้เนี่ยเป็นการให้เพื่อสัพพัญญุตญาณเรียกว่าชัดเจนเลยใช่ไหมเจตนาที่ชัดเจนบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เข้าใจบุญอย่างชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือสัพพัญญุตญาณในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยคำว่าตปะเตเชนะเนี่ยนะก็คือตบะหรือว่าตบะหมายถึงอะไรตบะนี่โดยศัพท์แปลว่าเผาใช่ไหมเผาความเศร้ามองที่เกิดจากความชั่วตบะหมายถึงศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเผาความเศร้าหมองที่เกิดจากความชั่วทางกายวาจาและใจหรืออนุภาพแห่งเนกขัมมะและวิริยะบารมีนะคำว่าตบะเนี่ยมีหลายในนะในแรกตบะหมายถึงศีลเรียกว่าตบะเพราะเผาความชั่วทางกายวาจาและใจเผาความเศร้าหมองหรือตบะหมายถึงเนกขัมมะหรือวิริยะเพราะอะไรเพราะตบะนี้เผาความเศร้าหมองคือตัณหาเนกขัมมะเป็นเครื่องปฏิปักษ์ต่อตัณหาวิริยะเป็นปฏิปักษ์ต่อความเกียจคร้านนั้นท่านบอกว่าท่านมีตบะของท่านคือศีลตบะของท่านคือเนกขัมมะตบะของท่านคือวิริยะทวนว่าตบะคือศีลเผาอะไรเผาความเศร้าหมองคือความทุศีลตบะคือเนกขัมมะเผาความเศร้าหมองคือตัณหาตบะคือความเพียรเผาความเกียจคร้านบารมีเหล่านั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอย่างยอดเยี่ยมนะขันติปรมิตานุภาเวนะนะก็คือด้วยอนุภาพแห่งขันติบารมีก็หมายถึงขันติสังวรศีลนะศีลเนกขัมมะวิริยะขันติเอ๊ะเอาไปมาจะครบ10แล้วนะเนี่ยใช่ไหม
ก็ทานบารมีใช่ไหมที่ท่านให้เนี่ยเป็นการให้ทานแต่เดชของท่านคืออาศัยศีลอาศัยเนกขัมมะอาศัยวิริยะอาศัยขันติก็คือขันติสังวรนั่นแหละก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าขันติประมังตะโปตีติขาเนี่ยคำว่าตบะหมายถึงขันติก็ได้มันเรียกว่าด้วยเดชด้วยเรียกว่าด้วยเดชแห่งตบะของพระโพธิสัตว์เดชแห่งตบะคือศีลเดชแห่งตบะคือเนกขัมมะเดชแห่งตบะคือวิริยะเดชแห่งตบะคือขันติแสดงว่าตบะ4ประการของท่านนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1ศีล2เนกขัมมะ3วิริยะ4ขันติท้าวสกะเลยเดือดร้อนเลยนะข้างล่างบอกว่าบทว่าอะเตลัญจะอโลนิกังเรียกว่าใบหมากเมาเนี่ยนะไม่ผสมด้วยน้ำมันคือไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ว่าเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆจริงๆเนี่ยเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวๆมันต้องผสมเค็มสักนิดหนึ่งมันจึงจะน่าทานใช่ไหมถ้าเปรี้ยวเฉยๆนี่ไม่มีเกลือผสมเลยเนี่ยไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่มันถ้าเวลาที่ไปเก็บใบไม้เปรี้ยวๆนิดๆเนี่ยโดยมากก็จะนึกถึงเกลือที่เค็มๆแต่นี้บอกว่าเป็นใบไม้ที่ไม่ผสมน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ทำไมจึงยกย่องทานนี้เหลือเกินตั้งคำถามว่าเอ้าก็ให้ใบหมากเมาไม่ผสมน้ำมันไม่มีรสเค็มไม่เหมือนกับผัดใบอะไรนะไม่เหมือนกับผัดไม่เหมือนกับแกงไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนแกงเลียงเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะทำไมจึงชมเหลือเกินว่าไอการให้ครั้งนี้เลิศประเสริฐสีชมเหลือเกินเนี่ยทำไมจึงชมขนาดนั้นเพราะอะไรเพื่อจะแสดงความรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงแห่งทานบารมีไอที่ชมเนี่ยเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยในการให้ไม่ได้เน้นชมที่ของให้แต่ชมจิตใจที่ให้อัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทั้งที่ไตรธรรมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่ใบไม้นึ่งอ่ะก็ไม่ได้มีค่าอะไรสักสลึงสักบาท2บาทก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่พูดถึงอัธยาศัยแห่งการให้ใจที่น้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยนะมันการให้ชนิดที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาเพื่อการให้แล้วก็ให้แบบไม่เหลือเลยให้แบบหม้อคว่ำอ่ะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยแห่งการให้บุญที่เกิดสภาพของบุญเจตนาที่เป็นบุญที่เพื่อการให้เนี่ยมีกำลังมากๆเลยเพราะท่านบอกว่าหลังจากให้เสร็จเนี่ยนะท่านก็ไม่แสวงหาอาหารเลยนะท่านนี่อิ่มบุญมากเลยนะเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มด้วยการให้ทานจิตใจที่ท่านให้เนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวด้วยความตระหนี่เพราะว่าท่านเนี่ยข่มความตระหนี่ได้นานนะไม่หวั่นไหวโดยอัธยาศัยแห่งการให้ขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านให้ไปแล้วท่านก็ไม่อาลัยในชีวิตไม่อาลัยแม้แต่น้อยนะวันที่2ก็ให้จนหมดสิ้นวันที่3ก็ให้จนหมดสิ้นนะท่านอดอาหารอยู่กี่วัน3วันถึงการอดอาหารทั้ง3วันเนี่ยนะสรีระของท่านก็ถึงจะหม่นมองบ้างนะถ้าจริงๆคนขาดอาหารใจก็สรีระดูภายนอกก็อาจจะมองบ้างเพราะว่าไม่ได้ทานมา3วันเนี่ยแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่มีความต้องการไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเจตนาที่ให้มีกำลังเพราะเรายังการเวลาให้น้อมล่วงไปด้วยปีติสุขตลอด3วันมิใช่เพียง3วันเท่านั้นอันที่จริงแสดงว่าเราพอใจที่จะให้อย่างนั้นน่ะตลอดแม้1เดือนแม้2เดือนการให้ของท่านให้เพื่อยศใช่ไหมเพื่อเกียรติหรือเพื่อบริวารหรือเพื่อให้เกิดลาภบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาเกียรติไม่ได้ปรารถนาบริวารไม่ได้ปรารถนาลาภนั่นนะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิเป็นต้นหรือว่าตำแหน่งใหญ่โตในเทวโลกที่แท้การให้ของเราเนี่ยหวังอย่างเดียวคือสัพพัญญุตญาณได้ประพฤติกระทําบุญกรรมสำเร็จด้วยการให้ทานแม้กระทั่งการให้ทานทั้ง3วันเหล่านั้นไม่ว่าเฉพาะบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นแม้บุญที่เกิดจากทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบุญที่เกิดจากเนกขัมมะปัญญาเป็นต้นที่เป็นบริวารของทานบุญเหล่านั้นทั้งหมดก็ตั้งไปเพื่อสัพพัญญุตญาณของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยโสดาปัตติมรรคตั้งแบบนี้บ่อยมั้ย
การให้ทานครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อโสดาปัตติมรรคนะก็ปรารถนาจะบรรลุเหลือเกินเนี่ยนะขอบรรลุแต่ว่าไม่ชัดเจนสักทีจะบรรลุได้ยังไงงั้นการทําบุญให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมของเราทุกครั้งเราก็ต้องตั้งเป้าให้มันชัดเจนสิไม่ใช่ทําไร่เลื่อนลอยทําบุญเลื่อนลอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําบุญเลื่อนลอยเนี่ยนะไอ้คำว่าลอยเลื่อนลอยแปลว่าไม่ต้องการผลต้องการแต่ว่าไม่ได้ตั้งเพื่ออริยมรรคเป็นต้นงั้นการให้ทานแต่ละครั้งของเราการรักษาศีลการฟังธรรมการเจริญภาวนาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระธรรม9ในทันทีนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะไม่เลื่อนลอยแล้วนะขอให้มันให้เรียกว่าขอให้ตั้งใจอย่างปากว่าเถอะนี่ก็แจ๋วแล้วเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศเพียงบุญยจริยาที่ทําได้ยากของพระองค์ในอัตภาพนี้แก่พระสารีบุตรเถระด้วยประการชนีอันนี้ก็เรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นธรรมขนาดนี้นะจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงในชาดกนะเทศนาถ้าเอามาเรื่องราวมาให้เต็มชาดกแต่ว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยเฉพาะในจริยาปิฎกก็มีเท่านี้แต่อัตถกถาคือพระธรรมปาละท่านก็ยกข้อความในชาดกมาให้ฟังเพิ่มเติมว่าในวันที่4นะวันที่4เนี่ยท้าวสักกะก็เข้าไปหาอีกก็ทราบอัธยาศัยแห่งการให้ทานของพระโพธิสัตว์แล้วก็ประทานพรขณะเดียวกันเนี่ยการให้พรของท้าวสักกะเพื่อการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์นะดูซิว่าถ้าเราให้พรนะพระโพธิสัตว์จะเทศอะไรให้เราฟังนะความหวังในทายธรรมและทักขิณายะบุคคลและการไม่มาของท้าวสักกะคือสรุปอันนี้ใจความโดยสรุปสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท้าวสักกะผู้เป็นภูตบดีทอดพระเนตรเห็นท่านอกิตติดาบทภาคสำราญอยู่ก็ถามว่าข้าแต่ท่านมหาพรหมนะพราหมณ์ก็คือพรหมเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรจึงมาอยู่ผู้เดียวในฤดูร้อนนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นฤดูร้อนแต่ว่าอยู่ในเกาะก็จริงแต่ว่าเป็นฤดูร้อนท่านท้าวสักกรินทรเทพนะท้าวสักกะผู้เป็นพระอินเนี่ยนะอินทระเนี่ยแปลว่าใหญ่เทวดาผู้ยิ่งใหญ่คือท้าวสักกะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าท่านท้าวสักกรินทรเทพอันนี้เป็นคำร้องเรียกนะบอกว่าพระอินบอกตรงๆเลยนะว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์อันนี้หมายความว่าบอกเลยบอกความประสงค์บอกเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์นะสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยถามว่าการเกิดในนรกนี่มันทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนใช่ไหมเกิดในเปรตทุกข์ไหมทุกข์เกิดเป็นเดรัจฉานทุกข์ไหมก็ทุกข์หรือการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยถึงกับประสบสุขหรือเกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นสุขเนี่ยถามว่าธาตุร่างตัวตายกายแตกไปแตกทำลายแห่งสรีระไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมก็เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดได้ดิบได้ดีเป็นต้นการแตกทำลายแห่งสรีระก็เป็นทุกข์ขณะเดียวกันเนี่ยตายด้วยความหลงตายด้วยความหลงเนี่ยหมายว่าหลงตายเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าหลงตายเนี่ยไม่ใช่ลืมตายนะตายด้วยความลุ่มหลงตายแบบคนที่นึกถึงบุญไม่ได้คนที่ตายแบบนึกถึงบุญไม่ได้เนี่ยถามว่าจะเกิดที่ไหนดีก็เกิดในอบายสี่เพราะฉะนั้นการหลงตายนี่ก็เป็นทุกข์นะตายด้วยความลุ่มหลงนะไม่นึกถึงทานก็ไม่ได้นึกถึงศีลก็ไม่ได้นึกถึงภาวนาเนกขัมมะปัญญาวิริยะนึกถึงคุณงามความดีใดๆก็นึกไม่ออกอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้คือเหตุผลที่มาอยู่แต่เพียงผู้เดียว1 นะเกิดใหม่เป็นทุกข์2ตายก็เป็นทุกข์ตายด้วยแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะและนึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ก็เป็นทุกข์ท้าวสักกะก็ถามว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเมื่อพระคุณเจ้ากล่าวคำสุภาษิตอันสมควรนี้แล้วพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรข้าพเจ้าจะให้พรนั้นนะอันนี้สงฆ์ที่ท่านเทศเนี่ยข้าพเจ้าให้พรเลยผู้ดีนี่เหมือนกันท้าวสักกิตติดาบทก็บอกว่าท่านท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทั้งหลายหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พรดังนี้นะยกตัวอย่างว่าคนทั้งหลายได้บุตรภริยาทรัพย์สมบัติของอันเป็นที่รักเนี่ยปกติเนี่ยเขาได้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอะไรด้วยความโลภพอเขาได้ความโลภแล้วก็ไม่อิ่มด้วยความโลภเสร็จแล้วก็เดือดร้อนขอความโลภอันนั้นไม่พึงมีอยู่ในอาตมาเลย
อาตมาไม่ต้องการความโลภอันนี้ไม่ต้องการมีความโลภด้วยบุตรภริยาทรัพย์สมบัติและของอันเป็นที่รักอันนี้คือความปรารถนานะถ้าจะให้พรเนี่ยขอให้ท่านให้พรอันนี้เถอะขอข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีใจที่อยากได้บุตรภริยาทรัพย์สมบัติและสิ่งอันเป็นที่รักเลยเนี่ยนะเออดีพรท่านดีท่านต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมก็บอกว่าท่านท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พรอย่างนี้ว่านาไร่ทองโคม้าทาสและบุรุษย่อมเสื่อมไปด้วยโทสะใดหรือด้วยความเสียหายใดเนี่ยนะเช่นว่านาเสียหายเพราะอะไรไฟไหม้น้ำท่วมถูกยึดเป็นต้นไร่เสียหายเพราะอะไรทองเสียหายไปเพราะอะไรโคม้าทาสหรือว่าคนงานเป็นต้นเสียหายไปด้วยเหตุใดด้วยโทษใดคนเนี่ยถ้าเสียหายเหล่าของเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นเสียใจใช่ไหมโทสะโทษตัวนั้นเนี่ยโทษตัวนั้นหมายความว่าโทสะจิตคือเดือดร้อนใจขอความเดือดร้อนใจเหล่านั้นไม่พึงมีในอาตมาภาพถ้าสังเกตดูนะว่าพรข้อแรกที่ขอก็คือขออะไรขออย่าได้มีใจปรารถนาวัตถุทั้งหลายเลยข้อแรกนะข้อที่สองถ้าข้าวของที่มีอยู่มันเสียหายไปขออย่าเสียใจนะโอ้ยเป็นการขอที่เรียกว่าคนทั่วไปทำใจไม่ได้เลยนะเรียกว่าเป็นการขอที่ตรงประเด็นตามลักษณะของผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะออกจากวัฏฏะ นะก็ท้าวสักกะเทวดาเขาฟังเออพรนี่ดีท่านปรารถนาอะไรจะเพิ่มอีกไหมกิตติก็บอกว่าท่านท้าวสักกะหากท่านจะให้พรแก่อาตมานะขอให้ท่านให้พรอย่างนี้ว่าบุคคลเนี่ยไม่พึงเห็นไม่พึงได้ยินคนพาลเห็นก็ไม่ต้องเห็นไอ้คนพาลเนี่ยได้ยินก็ไม่ต้องได้ยินเสียงคนพาลไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพาลไม่พึงกระทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนพาลไม่พึงการไม่พึงชอบใจสนทนาปราศัยกับคนพาลโอ้ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่อยู่ร่วมแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกับคนพาลโดยประการทั้งปวงเหมือนกันสรุปว่าขอมันห่างคนพาลเป็นร้อยโยชน์พันโยชน์ทีนี้พระอินทร์ก็งงเลยท่านกัสสปะเพราะอะไรท่านจึงไม่ชอบคนพาลขอท่านบอกเหตุก็หมายความว่าคนพาลสร้างความเสียหายอะไรให้แก่ท่านเพราะทำไมท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะเห็นคนพาลทำไมท่านไม่ปรารถนาที่จะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังเรื่องของคนพาลเป็นต้นก็เพราะว่าคนพาลแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำควรขวายแต่กิจที่ไม่ใช่ธุระแนะนำเนี่ยคนพาลชวนอะไรเออวันนี้ไปฆ่าหาล่าสัตว์อะไรดีวันนี้ไปขโมยของอะไรไปผิดศีลที่ไหนไปมุสาอะไรไปดื่มเหล้าร้านไหนดีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะคำแนะนำของคนพาลก็แนะไปแต่เรื่องนั้นน่ะนะชวนกันไปผิดศีล5นั่นแหละวันๆหนึ่งถ้าเขาจะชวนนะคนพาลเออวันนี้เราไปฆ่าอะไรดีวันนี้เราไปขโมยอะไรไปลักอะไรดีไปผิดศีลกามีที่ไหนเนี่ยนะไปหาเพ้อเจ้ออะไรที่ไหนดีหรือไปดื่มเหล้าเมายาที่ไหนไปร้องรำทำเพลงที่ไหนเวลาคนพาลจะแนะนำนะเขาจะชวนแต่ทำเรื่องนี้ทีนี้คนพาลเนี่ยนะแนะนำให้ดีได้ยากแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะสอนเขาได้นะพูดดีหวังจะให้เขาประเสริฐก็กลับโกรธไปแนะนำอย่างดีอธิบายเหตุผลให้ฟังก็โกรธพันคนพาลไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักสังวรวินัยไม่รู้จักปหานวินัยเนี่ยนะคนพาลรู้จักสังวร5มั้ยศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรวิริยะสังวรญาณสังวรคนพาลรู้มั้ยไม่รู้คนพาลรู้จักปหานวินัยมั้ยปหานะตทังคปหานวิขัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานนิสรณปหานคนพาลรู้มั้ยไม่รู้สรุปนะคนพาลเนี่ยถ้าเขาจะสอนเรานะสอนให้เราไปทำชั่วถ้าเราจะสอนให้เขาเป็นคนดีก็สอนยากอธิบายดีๆก็โกรธคนพาลไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอะไรสักอย่างสรุปว่าการไม่เห็นคนพาลได้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะให้มันทางกันดีที่สุดทางเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเออท่านกัสสปะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกไหมอยากให้พรจริงๆเลยนะกิตติดาบทก็บอกว่าท่านท้าวสักกะจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแก่อาตมาขอจงให้พรอย่างนี้ว่าบุคคลพึงเห็นแต่นักปราชญ์คือบัณฑิตนะนักปราชญ์ตัวนี้คือบัณฑิตพึงเห็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตคือผู้ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้าแต่อย่างพระพุทธเจ้าก็คือรู้ประโยชน์อย่างยิ่งคนที่สามารถ
จัดแจงให้สำเร็จประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าได้เรียกว่ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์ขอให้พึงเห็นบัณฑิตได้ฟังบัณฑิตอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงกระทำแล้วก็ชอบใจในการสนทนาปราศัยกับบัณฑิตเนี่ยนะสรุปว่าบัณฑิตคือคนที่รู้จักประโยชน์โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักประโยชน์โลกหน้าเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะท่านกัสสปะเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงชอบใจบัณฑิตช่วยบอกเหตุนั้นด้วยเพราะเหตุไรปรารถนาจะเห็นแต่บัณฑิตบัณฑิตนี้ดียังไงบัณฑิตช่วยอะไรท่านว่างั้นอกิตติก็ตอบว่าบัณฑิตนะแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ควรขวายในกิจที่ไม่ใช่ธุระถ้าบัณฑิตจะแนะนำก็แนะนำในการรักษากุศลกรรมบทใช่ไหมให้ห่างออกจากอกุศลกรรมบทขณะเดียวกันบัณฑิตก็แนะนำง่ายคนอื่นเขาสอนเขาได้นะถ้าหากว่าพูดหวังจะให้ดีก็ไม่โกรธถ้ามีคนแนะนำด้วยดีเขาไม่โกรธบัณฑิตเนี่ยนะรู้จักสังวรวินัยรู้จักปหานวินัยเพราะการสมาคมกับบัณฑิตเป็นความดีอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องการจะพบบัณฑิตใช่ไหมเพราะบัณฑิตยังไงเขาไม่ชวนเราไปในอกุศลแน่นอนเขาชักชวนแต่ในเรื่องกุศลเขาก็รู้จักแนะนำเราหรือถ้าเรามีเหตุผลที่ดีแนะนำเขาก็ไม่โกรธแล้วบัณฑิตเขารู้จักสังวรวินัยรู้จักปหานวินัยรู้จักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นต้นนั้นถ้าได้พบได้เห็นเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีจริงๆนะเรียกว่าเป็นมงคลว่างั้นเถอะมงคลข้ออะไรครบบัณฑิตใช่ไหมเป็นมงคลเอ้พระคุณเจ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมเท้าสักกะในปวารณาจริงๆจะให้อย่างเดียวเลยนะมีหน้าเกิดเป็นเท้าสักกะได้ก็เพราะใจมีแต่จะให้อย่างนี้แหละอกิตติก็บอกว่าท่านเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแก่อาตมาก็จงให้พรอย่างนี้ว่าเมื่อราตรีหมดไปดวงอาทิตย์ขึ้นในโลกของบริโภคอันเป็นทิพย์พึงปรากฏแก่ข้าพเจ้านะให้แก่อาตมานะขอให้มีของทิพย์แล้วขอผู้ขอพึงเป็นผู้มีศีลก็คือมีอาหารที่เป็นทิพย์ดีก็มีผู้มีศีลมารับทานของเราไปเลยอันนี้คือต้องการมากขณะเดียวกันเมื่ออาตมาให้ของที่บริโภคได้นั้นของก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นให้เสร็จแล้วอาตมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจขณะที่กำลังให้ใจก็พองใสเนี่ยใครถ้าใครที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานเนี่ยนะก็แปลว่าขอให้ได้วัตถุที่เกิดโดยธรรมเมื่อมีวัตถุที่เกิดโดยธรรมก็ขอให้ผู้มีศีลมารับของเหล่านั้นไปนะขณะที่ให้ก็ให้แล้วของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเมื่อให้ก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังขณะที่ให้ใจก็ผ่องใสยิ่งให้ยิ่งผ่องใสยิ่งให้ยิ่งมีความสุขวันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสบายใจเพราะเขาให้ทานเหมือนกันใจนี่มันเศร้าหมองมาหลายวันแล้วพอได้ให้ทานแล้วมีความสุขเลยเพราะการให้เนี่ยเป็นเครื่องชำระใจได้เป็นอย่างดีฉะนั้นคนที่ยินดีในการให้นะถ้าลองไม่สบายใจเนี่ยลองไปให้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะก็จะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นการให้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสบายใจถ้าจะให้ดีเนี่ยตั้งแบบอกิตติเนี่ยนะขออะไรขอให้ได้มีของที่ชอบธรรมของเหล่านั้นเป็นของที่เกิดมาโดยธรรมผู้มีศีลก็ได้รับขณะเดียวกันนี่ให้ไปแล้วของก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเพราะอะไรเพราะของแต่น้อยเนี่ยบางทีมันทำให้ใจไม่อะไรนะไม่อิ่มใจใช่ไหมจะให้ไปนิดเดียวมันก็ใจก็ไม่อิ่มใจมันให้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเสียดายในภายหลังคำว่าไม่ต้องเดือดร้อนหมายความว่าไม่ต้องเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจที่ได้ให้ไปแล้วให้แล้วใจก็ผ่องใสสรุปว่าก่อนให้ใจก็ผ่องใสกำลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ตามระลึกด้วยความผ่องแผ้วและผ่องใสเนี่ยนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกแต่ละอย่างที่ขอเนี่ยดีทั้งนั้นเลยนะให้อีกให้อีกทีนี้ขอข้อนี้เนี่ยนะเป็นขอไม้เด็ดจริงๆกิตติก็บอกว่าท่านเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมานะขอจงให้พรดังนี้ท่านไม่พึงกลับมาหาอาตมาอีกคือวันก่อนๆเนี่ยมาแบบในรูปแบบของพราหมณ์ใช่ไหมวันนี้มานะแต่งองค์เต็มยศเลยนะเรียกว่ามาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศของเท้าสักกะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านไม่ต้องมาหาอาตมาอีกแล้วนะท่านเท้าสักกะจงให้พรข้อนี้เถอะ
เทพบุตรเทพธิดามนุษย์ชายหญิงทั้งหลายเขาก็ปรารถนาแต่จะท้าวสักกะเขาบอกว่าเทพบุตรเทพธิดาหญิงชายทั้งหลายเขาปรารถนาจะเห็นข้าพเจ้าเนี่ยนะด้วยการประพฤติพรตเป็นอันมากหลายคนก็ทำบุญเขาก็อยากเห็นเท้าสักกะอะไรเป็นภัยเพราะการเห็นข้าพเจ้าไม่ใช่อาตมานะข้าพเจ้าคือเท้าสักกะเนี่ยนะมันเสียหายตรงไหนเพราะทุกคนเขาทำอะไรเขาก็อยากพบข้าพเจ้ากันทั้งนั้นแหละท่านอากิติก็ตอบว่าตบะก็แตกไปสิเพราะเห็นสรีระของท่านเห็นสีสันของท่านของพวกเทพเช่นท่านน่ะเพราะเห็นท่านมากๆใจข้าพเจ้าก็อยากเป็นเหมือนท่านจะว่าไงเอาถ้าเกิดนึกโลภอยากเป็นเท้าสักกะบ้างใช่ไหมเขาบอกว่ามีนางฟ้อนตั้ง2.5 ล้านยังไงใครไม่อยากได้ยังไง